น่ากินมากมากมื้ออร่อยทำง่ายค่ะเพื่อนๆไข่เจียวใส่แหนมตุ้มได้มา2ตุ้มเลยแล้วก็เขาให้พริกมาอยู่ในแหนมก็ใส่ไปเลยนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาเจ๊ปานว่าไอตัวแหนมมันก็มีรสเยอะแล้วนะคะไม่ปรุงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะจัดจ้านเกินเราก็คลุกเขาให้ไข่เจียวเขาเข้าเนื้อกันก่อนไข่กับแหนมนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยเราก็เจียวตามสะดวกเลยนะคะไข่ที่มีเครื่องข้างในอ่ะปกติแล้วมันจะค่อนข้างสุกยากเพราะว่าเนื้อข้างในมันจะยังไม่โดนน้ำมันนะคะเราก็ค่อยๆทอดทีละด้านไม่กลับด้านบ่อยเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่อมเข้าไปนะคะทำทีละด้านก่อนไข่จับตัวเป็นก้อนด้านนึงแล้วก็กลับด้านได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ลดไฟลงหน่อยเพื่อที่จะให้เนื้อข้างในเนี่ยมันระอุร้อนทั่วนะคะค่อยๆกลับด้านไปใช้ตะหลิวกดก็จะรู้ว่าน้ำไข่ข้างในเนี่ยมันสุกหมดหรือยังน้ำมันจะไม่พรวดออกมานะคะด้านในก็หอมมากตอนนี้ไข่หอมมากเลยค่ะเท่านี้ก็ได้ไข่ผัดแหนมโอ้โหเท่านี้ก็ได้ไข่เจียวแหนมสูตรอร่อยกรอบนอกนุ่มในแล้วค่ะน่ากินมากๆ